ดิฉันในนามของผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยความยินดียิ่งขอเรียนให้ท่านทราบว่าการจัดโครงการคนไทยสุขภาพดีปลอดบุหรี่มือสองนี้สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่มากขึ้นไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่หรือคนทำงานเท่านั้นเราพบว่าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่มีจำนวนมากขึ้นทั้งๆที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรรวมทั้งส่งผลต่อผู้อยู่รอบข้างเนื่องจากได้รับควันบุหรี่ที่ประกอบด้วยสารที่มีอันตรายต่อสุขภาพด้วยเหตุนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยมีความห่วงใยสุขภาพเยาวชนจึงจัดโครงการนี้โรตารี่ในฐานะที่เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและเรื่องหนึ่งที่ต้องการบำเพ็ญประโยชน์นั่นคือการทำให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีสุขภาพดีปลอดจากพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงบุหรี่ด้วยที่โรตารี่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติตระหนักในพิษภัยเรื่องนี้หมอพงศักดิ์จึงมีดำริที่อยากจะทำสื่อที่จะเผยแพร่พิษภัยของบุหรี่โดยเฉพาะควันมือสองไปยังโรงเรียนเนี่ยกว่า 40,000 แห่งในประเทศไทยและสถานที่พยาบาลโรงพยาบาลอีก 10,000 กว่าแห่งรวมแล้วประมาณ 5-6,000 แห่งในฐานะที่จะเป็นผู้นำของโรตารี่ภาค3350ในปีหน้าผมมีความยินดีที่จะกล่าวว่าโรตารี่อยากจะสนับสนุนความพยายามของหมอพงศักดิ์ในครั้งนี้สวัสดีครับเด็กเตรียมอุดมรุ่นนี้นี่หน้าตาดีนะก็คัดหน้าตาไหมเนี่ยน้องจำไว้เลยนะเด็กเราเนี่ยเรียนดีบางทีเครียดท่านพ่อบอกว่าเด็กเตรียมอุดมเรานี่เครียดน้องบางทีเราตั้งความหวังไว้เยอะเนี่ยมันก็เครียดใช่ไหมน้องเครียดจะไปเจ็บทิ้งไว้อันตรายเครียดครั้งเหมือนหนังสือวางเล่มเครียดครั้งที่สองวางถ้าซ้อนไปเรื่อยเนี่ยหนังสือเล่มสุดท้ายบางนิดเดียวมันทำให้หนังสือตั้งล้มคลืนได้เป็นเหตุผลว่าทำไมคนบางคนฆ่าตัวตายด้วยเรื่องเล็กๆน้อยเพราะว่าเราไปดูหนังสือเล่มสุดท้ายน้องมีเรื่องจะไปเก็บทิ้งไว้อันตรายต้องให้คนถึงก็รู้จักระบายออกแต่ต้องเลือกคนระบายออกนะคนที่มีกำลังใจดีกว่าเราคุณครูอาจารย์นะครับปรึกษาอาจารย์นะอาจารย์ตอนนี้หนูเครียดจังเลยหนูอ่านหนังสือไม่สนุกเธอใจเย็นๆมีสมาธิหน่อยเธอหัวดีอยู่แล้วเธอดูหนังสือมีสมาธิหน่อยเธอคือหน้ายังไงก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ใจเย็นๆโรงเรียนเตรียมอุดมเราเข้า 10% ใจเย็นๆใจนะแต่หนูไม่มาหนูต้องสามวันแล้วนะหน้าเธอใจเย็นๆเขามาหาเธอเองนั่นแหละเขาไปอยู่เทินไกลธรรมดานิดหน่อยแต่ใจนะหนูไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาหมอบอกหนูสงสัยเป็นโรคมะเร็งแล้วนะมาโรคมะเร็งเธอไปกลัวมาทำไมเราตายมันก็ตายเราตายมะเร็งอยู่ไม่มีเริ่มเข้าใจโลกดีขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปปรึกษาผิดคนเกิดไปปรึกษาเพื่อนที่มีกำลังใจอ่อนแอกว่าเราอีกอะไรเกิดขึ้นเดอตอนนี้เราเครียดจังเลยเราอ่านหนังสือไม่เคยรู้เรื่องเลยนะกูก็เหมือนกันเดอแฟนไม่มาเราสามวันแฟนกูไปเป็นเดือนแล้ววะเธอเราเครียดจังเลยเราอยากจะฆ่าตัวตายจังเลยไปพร้อมกูหาหมู่ไปเลยสิครับใครไม่เข้าใจตัวเองเครียดหมดทุกคนแต่ถ้าเกิดใครเข้าใจตัวเองชีวิตทั้งชีวิตจะมีความสุขอ่ะถามหน่อยสิน้องผู้หญิงใครบ้างที่ยังไม่มีแฟนยกมือสิครับเอามือลงดีมากดีมากถามว่าน้องผู้หญิงคนไหนบ้างที่ยังไม่มีแฟนแหมตรงกลางมั่นใจมากเลยข้างหน้าถามว่าใครยังไม่มีแฟนยังกูไม่มีหรือยังวะไม่เคยเลยทำไมถามแต่ผู้หญิงล่ะน้องผู้ชายไม่ต้องน้อยใจผมไม่ต้องถามหรอกดูท่านั่งฟังผมนี่รู้ว่าใครมีแฟนไม่มีแฟนรู้
คนไหนไม่มีแฟนเนี่ยสมองมันโล่งชีวิตไม่สับสนเวลาฟังหมอบรรยายนี่หัวเราะสุดหัวเราะแบบรถตุ๊กๆดับไม่สนิทไงไปได้พักหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วฟังหมอหัวเราะแค่นี้แต่ผู้หญิงเนี่ยดูไม่ออกน้องผู้หญิงเดี๋ยวหมอใช้คาถาไปใครได้คาถาหมอไปรับรองชีวิตความรักทั้งชีวิตจะไม่ผิดหวังทั้งชีวิตคาถาหมอสั้นเลยนะ6คำจำง่ายทีเดียวจำไว้แล้วเอาไปใช้ทั้งชีวิตเราจะไม่ผิดหวังเรื่องของความรักหกคำเท่านั้นไม่ต้องจด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 หกคำจะจดเลยเหรอครับหกคำฟังทีเดียวก็จำได้แล้วเด็กเตรียมอุดมวัวดีอยู่แล้วฟังดีนะหกคำหกคำสักวันมันต้องทิ้งเราจำให้แม่นสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องที่เราท่องให้คล่องเกิดคบไป3ปีพอผู้ชายทิ้งไปปุ๊บเราหัวเราะได้เลยกูว่าแล้วดีเราก็รู้เท่าทันที่ผ่านมาที่คนเราเป็นทุกข์ที่เราเครียดเพราะเราไม่รู้เท่าทันเราอยากใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่มาเป็นไปตามที่ใจเราต้องการใจเราคิดใจเราปรารถนามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเราต่างหากที่พยายามไปยึดให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยหลวงปู่ชาสุภาโตถึงสอนเราว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะปล่อยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยคนเรารู้จักปล่อยวางอะไรได้ชีวิตเบาสบายเราเป็นนักเรียนเรามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนน้องเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหามากก็คือเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเจอผู้ชายไม่ได้นะผู้หญิงเจอผู้ชายสู้ซา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 ผู้ชายเจอผู้หญิงสู้ซา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 แล้วแปลกไหมบางครั้งผู้ชายเจอผู้ชายกันเองก็สู้ซาสู้ซาสู้ซาผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆอาถามน้องผู้ชายชอบไหมผู้หญิงโหนกใหญ่ๆโอ้ข้างหน้านี่ชอบทีวีจอแบนชอบทีวีจอแบนเหรอน้องโอ้แปลกผู้หญิงรู้ไหมทำไมผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆรู้เปล่าตอนที่สเปิร์มผสมกับไข่เป็น XY เมื่อไหร่ปุ๊บพระเจ้าเอาปูนป้ายหัวไว้ในแผ่นในอนาคตต่อไป15ปีต่อไปไปเจอผู้หญิงโหนกใหญ่ๆให้ชอบไปก่อนเพราะถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาต่อไปเวลามีลูกจะได้มีนมให้ลูกกินพอผู้หญิงรู้ว่าผู้ชายชอบผู้หญิงโหนกใหญ่ๆนะโอ้โหวัยรุ่นสมัยนี้เราไปดูสยามเนี่ยโอ้โหใส่เสื้อกันสายเดียวแล้วชั้นในนี่เน้นจริงๆนะลองแล้วลองแล้วเน้น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 สุดๆเลยข้างในนี่เน้นจังข้างนอกก็ฟิตจะฟิตฟิตเหมือนจิ้งจกโดนหนีไม่ตายอ่ะยังไงยังไงอะไรนะมดเข้าไปตัวมันเป็นกระแสไปไหนไม่ได้เลยเช็ดเลยข้างในก็เน้นจังข้างนอกก็ฟิตจังเวลาเดินมันนี่เห็นเขาพระสุเมนมาตั้งแต่ไกลแล้วนะแล้วตาโรงเรียนตามหาวิทยาลัยเหน็บยอดพระสุเมนแล้วเดินเขย่ามาเลยนะมีผู้ชายคนไหนไหมเจอผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้แล้วบอกใช่เลยอย่างเนี้ยแม่ของลูกไม่มีส่วนมากคิดอย่างมากขอกูยกคนขึ้นบกเรียบร้อยแล้วจบเลยเนี่ยเราดูกันที่เปลือกโลกเดี๋ยวนี้กับตลปัดเราดูกันที่เปลือกหมดเนี่ยผู้ชายน้องรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนผู้ชายทะเลาะกันแย่ง